ท่านสาธุชนทั้งหลายอาตมาขอแสดงธรรมในรูปของการบรรยายธรรมะอย่างที่เรียกว่าปาฐกถาธรรมไม่ต้องตั้งนะโมไม่ต้องอะไรให้เสียเวลามากอยากจะพูดเรื่องธรรมชีวีให้ละเอียดละออยิ่งขึ้นไปอีกท่านที่ได้ฟังเมื่อตอนเย็นบนภูเขาเรื่องธรรมชีวีนั่นขอให้ประติดประต่อข้อความมาถึงการฟังในครั้งนี้ด้วย โดยเฉพาะนักเรียนทั้งหลายซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก เราจะมีหลักในการปฏิบัติประจำชีวิตของเราโดยใช้คำว่าธรรมชีวีมีชีวิตเป็นธรรมะมีธรรมะเป็นชีวิตแม้แต่เด็กนักเรียนแม้แต่เด็กนักเรียนขอให้ฟังแม้แต่เด็กนักเรียนการประพฤติธรรมะทุกชนิดทุกระดับแหละเมื่อปฏิบัติแล้วก็จะเรียกว่าปฏิบัติธรรมะเสมอกันเมื่อปฏิบัติอยู่เป็นปกติแล้วมันก็จะเป็นธรรมะชีวีคือมีธรรมะเป็นชีวิตมีธรรมะในชีวิตมีธรรมะเพื่อชีวิตมีธรรมะแก่ชีวิตแล้วจะมองกันในความหมายไหน ขอให้มีความรู้กันให้ถูกต้องเสียใหม่โดยเฉพาะคำว่าธรรมะธรรมะเด็กนักเรียนของเรามักจะได้ฟังครูสอน คำว่าธรรมะแปลว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าใจว่านักเรียนทุกคนจะเคยได้ยินอย่างนี้ว่าครูสอนในโรงเรียนธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ทีนี้ถ้าเขาถามหรือก็จะบอกว่าไอ้คำว่าธรรมะธรรมะนี่มีพูดมีสอนกันอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าเกิดแล้วเธอจะว่าอย่างไรนักเรียนจะว่าอย่างไรถ้าก็เป็นความจริงเช่นนั้นคำว่าธรรมะธรรมะนี่เขาพูดคำนี้กันแล้วก็ใช้สั่งสอนเรื่องนี้กันตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าเกิดท่านพระพุทธเจ้าเกิดคำนี้ก็ยังใช้อยู่ยังใช้อยู่พระพุทธเจ้าท่านก็ใช้คำว่าธรรมะเพื่ออธิบายธรรมะให้ยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปจะเป็นธรรมะระดับสูงสุดเนี่ยธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจริงตอนหลังนี่เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจริงแต่ว่าก่อนหน้านั้นเขามีใช้กันอยู่แล้วเพราะคำว่าธรรมะนั่นมันหมายถึงหน้าที่หน้าที่เมื่อคนยุคแรกนู่นยุคแรกก่อนพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาสังเกตเห็นว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่หน้าที่ของคนของมนุษย์แล้วจะเล็งถึงทำนาทำสวนเลี้ยงสัตว์หรือทำอะไรก็ตามหน้าที่ที่เขาต้องทำอยู่ทุกวันนั่นแหละมันคือหน้าที่แล้วเขาก็พอสำนึกเห็นว่ามันมีสิ่งที่เป็นอย่างนั้นเขาก็เรียกสิ่งนั้นว่าธรรมะธรรมะยกความหมาย
เขาทำธรรมะขึ้นมาในฐานะเป็นสิ่งสูงสุดดีที่สุดมีเกียรติที่สุดเพราะว่าถ้าปฏิบัติธรรมะหรือหน้าที่แล้วมันรอดให้มันรอดก็สำคัญที่ว่ามันสูงสุดคือมันรอดรอดตายเนี่ยก็เพราะปฏิบัติหน้าที่รอดจากความทุกข์รอดจากปัญหาทุกอย่างทุกอย่างสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปรอดจากไอ้สิ่งที่เป็นความทุกข์และเป็นปัญหาเหล่านั้นก็เลยเห็นความจำเป็นของหน้าที่และเห็นคุณค่าที่สูงสุดของหน้าที่ถึงขนาดที่ว่าถ้าไม่ทำหน้าที่เราต้องตายที่มองเห็นว่าช่วยให้รอดหน้าที่นี้ช่วยให้รอดหน้าที่ช่วยเจริญไปที่สุดแล้วก็เลยถือเอาสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่นั่นแหละเป็นสูงสุดเป็นสิ่งสูงสุดเหมือนกับพระเจ้าแม้ว่าคนจะเกิดความคิดเรื่องพระเจ้าบัญญัติคำว่าพระเจ้าก็ไม่มีความหมายยิ่งไปกว่าผู้ช่วยให้รอดผู้ช่วยให้รอดทีนี้ผู้ช่วยให้รอดแท้จริงจะเป็นพระเจ้าซึ่งไม่รู้อยู่ที่ไหนดีหรือจะมาถึงหน้าที่ที่เรากระทำอยู่อย่างถูกต้องทุกวันดีในที่สุดก็ต้องเมากันหมดเลยว่าจะเป็นหน้าที่ที่ทำอยู่เดี๋ยวนี้หรือว่าพระเจ้าบนสวรรค์พระเจ้าที่ไหนก็ไม่รู้ไอ้สิ่งที่ช่วยให้รอดนั่นเป็นสิ่งสูงสุดเดี๋ยวนี้หน้าที่มันช่วยให้รอดเห็นอยู่ชัดๆต่อหน้าต่อตาก็เลยยกเอาธรรมะหรือคำว่าธรรมะหรือคำว่าหน้าที่นี่เป็นสิ่งสูงสุดแล้วก็เคารพธรรมะในฐานะเป็นสิ่งสูงสุดทำไมจึงเรียกว่าพระธรรมพระธรรมเกิดเป็นระบบอันหนึ่งขึ้นมาก็เพราะว่าคนบางพวกบางหมู่บางเหล่าเขาจัดระเบียบคำพูดคำสอนเรื่องหน้าที่เรื่องพระธรรมนี่ให้ถูกต้องยิ่งขึ้นให้ดียิ่งขึ้นให้ชัดเจนยิ่งขึ้นให้ประพฤติได้โดยตรงยิ่งขึ้นคำว่าพระธรรมก็สูงสุดขึ้นมาหน้าที่ก็ได้เกียรติสูงเป็นพระธรรมขึ้นมาเคารพพระธรรมกันสืบมาแล้วมันก็ต้องจัดเป็นสิ่งสูงสุดสิ่งหนึ่งในสามสิ่งพระพุทธเจ้าคือยอดของบุคคลผู้รู้จักหน้าที่อันแท้จริงสูงสุดนี่พระธรรมคือเรื่องหน้าที่แท้จริงและสูงสุดนี่พระสงฆ์ก็คือผู้ปฏิบัติหน้าที่นี่ได้รับประโยชน์ถึงที่สุดเกิดเป็นสามองค์ขึ้นมาพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้เรื่องหน้าที่สูงสุดคือหน้าที่สำหรับบรรลุนิพพานพระธรรมก็คือตัวหน้าที่ระบบหน้าที่ในรูปของคำพูดก็ได้ในรูปของการปฏิบัติก็ได้ในรูปแห่งผลการปฏิบัติก็ได้เพราะมันเนื่องกันมันแยกกันไม่ได้ในเรื่องหลักวิชาในเรื่องการปฏิบัติในเรื่องผลของการปฏิบัติเพราะฉะนั้นพระธรรมจึงถูกแยกออกเป็นสามอย่างน้อยแยกเป็นอย่างอื่นก็ได้มากกว่าสามก็ได้แต่ที่เราเห็นกันอยู่ทั่วไปนี่ก็คือว่าปริยัติพระธรรมที่อยู่ในรูปของคำพูดของวิชาปฏิบัติพระธรรมที่อยู่ในรูปการปฏิบัติอยู่ที่กายวาจาใจแล้วก็ปฏิเวทคือพระธรรมที่อยู่ในรูปแห่งผลของการปฏิบัติได้รู้สึกอยู่เป็นสุขอยู่พระธรรมก็เป็นระบบใหญ่เข้มแข็งกว้างขวางแน่นแฟ้นจนถึงกับเป็นเรื่องสำคัญขึ้นมาผู้ปฏิบัติธรรมอย่างไรก็จะทำให้ได้รับผลอย่างนั้นปฏิบัติอย่างพระพุทธเจ้าก็เป็นพระพุทธเจ้าปฏิบัติอย่างเป็นพระอรหันต์ก็ได้เป็นพระอรหันต์ลดลงมาเท่าไหร่ก็ได้เป็นอย่างนั้นกระทั่งว่าปฏิบัติอย่างโจรก็ได้เป็นอย่างโจรปฏิบัติอย่างอันธพาล
อย่างไรมันก็ได้เป็นอย่างนั้นปฏิบัติธรรมะอย่างไรคือปฏิบัติหน้าที่อย่างไรก็ได้เป็นอย่างนั้นทางการเมืองฮะเขาก็แยกไปตามหน้าที่หน้าที่ถ้าเอาแต่สูงขึ้นมาก็ว่าพวกกษัตริย์คือพวกปกครองพวกเจ้าชนชั้นปกครองเจ้าหน้าที่ปกครองนี้ก็เรียกว่าพวกวรรณะกษัตริย์ที่พวกที่มีความรู้สั่งสอนเป็นครูบาอาจารย์นี่ก็เรียกว่าวรรณะพราหมณ์พวกที่ทำมาหากินด้วยตนเองเป็นอิสระแน่นแฟนมั่นคงนี่ก็เรียกว่าวรรณะไวศยะหรือแพทย์ที่พวกลูกจ้างกรรมกรคนชั้นต่ำชั้นต่ำสุดนี่ก็เรียกว่าสูตรมันก็เพราะหน้าที่การงานนั่นแหละมันแบ่งให้แล้วเขาก็ถือกันเป็นวรรณะขึ้นมาแต่มันถือหนักไปพลาดไปหน่อยถือเป็นว่าถ้าได้กำเนิดมาจากวรรณะใดก็จะเป็นวรรณะนั่นอยู่เรื่อยไปอันนี้มันไม่ถูกเพราะว่าเกิดจากวรรณะใดมันก็ต้องประพฤติธรรมะของวรรณะนั้นจึงจะเป็นผู้อยู่ในวรรณะนั้นนี่มันสำเร็จอยู่ที่ธรรมะที่เขาปฏิบัตินั่นเองธรรมะที่เขาปฏิบัตินั่นเองเป็นเหตุให้เขาได้ชื่อว่าอย่างไรนี่พอพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นท่านก็บอกเลิกวรรณะโดยชาติโดยกำเนิดจะเอากันตามชาติตามกำเนิดนั้นไม่ถูกต้องเอากันตามธรรมะที่ปฏิบัติเขาปฏิบัติธรรมะในลักษณะอย่างไรก็เรียกว่าเขาตั้งอยู่ในวรรณะนั้นถ้าเขาปฏิบัติถูกก็เป็นการปฏิบัติถูกด้วยการทั้งนั้นก็เลยว่าวรรณะไหนก็ตามถ้าปฏิบัติถูกต้องสำหรับจะดับทุกข์แล้วก็ดับทุกข์ได้เสมอกันคนพวกอื่นนะครับว่าไปตามวรรณะไอ้วรรณะต่ำๆนั่นบรรลุนิพพานไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าท่านว่าเป็นมนุษย์เสมอกันเราบัญญัติโลกุตตรธรรมว่าสำหรับมนุษย์เสมอกันมนุษย์มันจะอยู่ในวรรณะกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรอะไรก็ตามใจถ้าประพฤติธรรมะถูกต้องในเรื่องของการดับกิเลสเนี่ยโดยเฉพาะมัชฌิมาปฏิปทาหรือว่าอริยะอรหังคีกมรรคที่กล่าวแล้วเมื่อตอนเย็นนั่นน่ะแล้วก็ไปในทางสูงบรรลุธรรมะในทางสูงจนกระทั่งว่าเป็นพระอรหันต์ได้ด้วยกันทั้งนั้นคือบรรลุนิพพานได้ด้วยกันทั้งนั้นนี่ธรรมะมันซื่อตรงอย่างนี้มันยุติธรรมอย่างนี้มันเฉียบขาดอย่างนี้ใครประพฤติธรรมะอย่างไรมันก็ได้เป็นอย่างนั้นประพฤติธรรมะสำหรับจะตกนรกก็ได้ตกนรกประพฤติธรรมะสำหรับจะขึ้นสวรรค์ก็ได้ขึ้นสวรรค์ประพฤติธรรมะสำหรับจะบรรลุพระนิพพานก็ได้บรรลุพระนิพพานเสมอกันอย่างนี้นี่คือหลักธรรมะในพระพุทธศาสนาเราทีนี้ในลัทธิอื่นในศาสนาอื่นเขาไม่สอนอย่างนี้เขาไม่บัญญัติอย่างนี้บัญญัติจนเป็นว่าวรรณะตายตัวไปตามชาติกำเนิดแล้วก็ไม่มีทางที่จะบรรลุคุณสมบัติอะไรยิ่งขึ้นไปได้เช่นวรรณะสูตรอย่างนี้ถูกปรับให้เป็นวรรณะตามตลอดกาลอยู่อย่างนั้นเองนี่มันผิดหลักธรรมะตามหลักธรรมะประพฤติอย่างไรก็จะได้เป็นอย่างนั้น
มันเพียงแต่ว่าถ้าคนในวรรณะต่ำวรรณะสูตรเป็นต้นเนี่ยมันไม่มีโอกาสจะได้ศึกษาไม่ได้มีโอกาสจะมาพบกันข้าวกับธรรมะที่เป็นชั้นสูงกันเลยตกต่ำอยู่อย่างนั่นเองแต่ถ้าว่าคนวรรณะสูตรได้มาศึกษาเหมือนกันมันก็ได้รับผลเหมือนกันท่านในปัจจุบันในประเทศอินเดียนี่คนวรรณะสูตรก็กลายเป็นครูบาอาจารย์กระทั่งเป็นรัฐมนตรีก็มีคนวรรณะสูตรในอินเดียสมัยปัจจุบันนี้ก็เมื่อเขาประพฤติปฏิบัติธรรมะถูกต้องตรงตามระบบไหนมันก็ควรจะได้ผลตามนั้นนี่จึงเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าท่านได้วางหลักไว้ถูกต้องและยุติธรรมเอาธรรมะที่ปฏิบัตินั่นแหละเป็นหลักอย่าเอาชาติกำเนิดจากท้องมารดาว่ามารดาบิดาเป็นอะไรแล้วก็จะเป็นอย่างนั้นกันเรื่อยนั่นมันไม่เป็นไปตามธรรมมันไม่เป็นไปตามกฎของธรรมเช่นอิทัปปัจจยตาเป็นต้นนี่ที่พูดมาทั้งนี้ก็เพื่อจะให้เห็นว่าธรรมะเป็นสิ่งสูงสุดธรรมะให้คนเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่เขาจะปฏิบัติธรรมะอะไร เขาจะปฏิบัติธรรมะสำหรับเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้เป็นสัตว์เดรัจฉานในร่างคนนี่แหละ เขาจะปฏิบัติให้เป็นโจรเป็นอันธพาลก็ได้เป็นโจรในร่างอย่างนี้หรือจะปฏิบัติให้เป็นเทวดาก็ได้เป็นเทวดาในร่างอย่างนี้แล้วแต่ว่าเขาปฏิบัติขั้นไหนประพฤติเพื่อความสมบูรณ์ด้วยกามารมณ์นี่ก็เป็นเทวดาประพฤติสมบูรณ์ด้วยความสุขเกิดจากสมาธิสมาบัตินี่ก็ได้เป็นพรหมเป็นรูปพรหมบ้างเป็นอรูปพรหมบ้างแต่เขาอธิบายกันเอาอยู่เป็นโลกอยู่ต่างหากเขาพูดอย่างนั้นก็ตามใจเขาเราพูดตามหลักของพุทธศาสนาว่าถ้าได้ทำจิตให้เป็นอย่างไรแล้วก็ได้เป็นอย่างนั้นแล้วก็สินั่นเองถ้าใครเรามีจิตลุ่มหลงมัวเมาในกามารมณ์ก็เป็นพวกเทวดาใครมีจิตพอใจลุ่มหลงในเรื่องของฌานของสมาบัติก็ได้เป็นพรหมถ้าใครมีจิตอยู่เหนือนั่นเหนือทั้งหมดเลยไม่มีตัวตนสำหรับจะเป็นอะไรจิตหลุดพ้นจากความหมายแห่งความเป็นอย่างนั้นความเป็นอย่างนี้ก็จะพบเป็นพบเป็นภูมิเหล่านั้นเสร็จแล้วไม่มีพบไม่มีภูมิ เขาก็ถึงซึ่งพระนิพพานคือความว่างจากความเป็นอะไรไม่ต้องเป็นอะไรนี่คือธรรมะท่านธรรมะต่ำๆก็คือหน้าที่ต่ำๆธรรมะคือหน้าที่หน้าที่ของชาวนาทำนาหน้าที่ของชาวสวนทำสวนคนค้าขายก็ค้าขายทำราชการก็ทำราชการเป็นกรรมกรก็เป็นกรรมกรกรรมกรนี่หลายแบบทันทีจะเป็นกวาดถนนถีบสามล้อแจวเรือจ้างล่างคูสกปรกนั่นก็เรียกว่ามันก็เป็นหน้าที่ทั้งนั้นแหละมันเป็นธรรมะของคนชนิดนั้นประเภทนั้นเป็นธรรมะในระดับนั้นแต่ก็ยังเป็นธรรมะอยู่ดีถ้ามันยังเป็นหน้าที่ที่ช่วยรอดได้แล้วก็เป็นธรรมะอยู่ดีกระทั่งว่ามันได้เป็นคนขอทานนั่งขอทานอยู่อย่างดีอย่างถูกต้องมันก็มีธรรมะของคนขอทานไอ้ขอทานที่มีธรรมะของคนขอทานนี่ไม่เท่าไรอ่ะมันก็พ้นจากความเป็นคนขอทานน่ะธรรมะของคนขอทานก็จะช่วยให้คนขอทานพ้นจากความเป็นคนขอทานนี่ธรรมะช่วยทุกธรรมะเลยไม่ว่าจะเป็นธรรมะของใครระดับไหนชั้นไหนนี่ธรรมะเป็นสิ่งสูงสุดช่วยอย่างนี้พอดูที่ตัวธรรมะก็จริงๆอ้าวมันตัวหน้าที่หน้าที่นั่นเองหน้าที่หน้าที่
หน้าที่ของชาวนาของชาวสวนของพ่อค้าของข้าราชการของกรรมกรกระทั่งขอทานกระทั่งสูงไปทางสูงก็เป็นหน้าที่ของเทวดาเป็นหน้าที่ของราชามหากษัตริย์เป็นจักรพรรดิเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นอะไรไปสุดสุดแห่งพรหมภวัคคพรหมไอ้พรหมชั้นสุดท้ายเนี่ยก็เรียกว่าภวัคคพรหมลองไล่ดูใหม่ตั้งแต่ขอทานเนี่ยขอทานก็เป็นกรรมกรแล้วก็เป็นข้าราชการเป็นพลเรือนเป็นพ่อค้าเป็นชาวสวนเป็นชาวนาถ้าว่าเป็นข้าราชการเนี่ยก็เรื่อยขึ้นไปจนถึงข้าราชการชั้นสูงมีหน้าที่ในทางปกครองเป็นราชามหากษัตริย์เป็นมหาจักรพรรดิถ้าเดินไปทางหนึ่งก็เป็นเทวดาเทวดาอยู่ในสวรรค์ชั้นกามาวจรก็ลุ่มหลงอยู่ในกามารมณ์เป็นเทวดาชั้นพรหมก็ลุ่มหลงอยู่ในความสุขที่เกิดมาแต่สมาบัติธรรมะคือหน้าที่หน้าที่มีอย่างไรไปปฏิบัติเข้าก็จะได้รับผลเป็นอย่างนั้นแล้วก็ได้เป็นอย่างนั้นเนี่ยธรรมะคือหน้าที่ธรรมะคือหน้าที่เราเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาเราก็ต้องทำหน้าที่ของอุบาสกอุบาสิกาจึงได้เป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาแต่เป็นภิกษุสามเณรต้องทำหน้าที่ของภิกษุสามเณรหรือว่าจะแจกให้มันละเอียดลงไปให้เป็นมีหน้าที่เป็นเด็กวัดเป็นพานโรงเป็นคนกวาดขยะเป็นคนถากหญ้าเป็นคนอะไรแล้วแต่มันก็เป็นธรรมะหรือหน้าที่อย่างหนึ่งหน้าที่อย่างหนึ่งหน้าที่อย่างหนึ่งของเขาของเขาธรรมะคือหน้าที่ปฏิบัติแล้วก็จะได้ผลตามลักษณะหรือตามความหมายแท้จริงของหน้าที่อันนั้นเขาต้องปฏิบัติหน้าที่อันนั้นเขาจึงจะได้รับผลอย่างนั้นเป็นอันว่าธรรมะนั่นคือหน้าที่แล้วก็เป็นสิ่งหน้าที่เนี่ยเป็นสิ่งสูงสุดคือจะช่วยให้เขารอดหรือให้เขาได้ตามประสงค์แต่ในที่นี้เราจะจำกัดเอาเฉพาะหน้าที่ที่ถูกต้องไอ้หน้าที่ที่ไม่ถูกต้องเช่นเป็นโจรเป็นขโมยจริงๆวิ่งราวหน้าที่อย่างนั้นไม่ถูกต้องไม่ใช่หน้าที่ที่กำลังพูดถึงนี้ต้องถูกต้องหน้าที่ที่ถูกต้องจึงจะเป็นหน้าที่ชนิดที่เรียกว่าธรรมะคือช่วยผู้นั้นให้รอดได้ ส่วนหน้าที่ที่ไม่ถูกต้องเช่นหน้าที่เป็นโจรเป็นขโมยเป็นต้นนี่มันไม่ถูกต้องมันก็ไม่มีประโยชน์แก่ใครและในที่สุดผู้ทำหน้าที่นั้นจะต้องไปอยู่ในคุกในตารางไปตกนรกหมกไหม้อย่างนี้หน้าที่อย่างนี้ไม่ถูกต้องนั้นเราทุกคนจงพิจารณาหน้าที่ของตนของตนให้มันเป็นหน้าที่ที่ถูกต้องคือมีประโยชน์แก่ทุกฝ่ายไม่เป็นโทษแก่ทุกฝ่ายมีประโยชน์แก่ทุกฝ่ายนี่เรียกว่าถูกต้องช่วยจำกันไว้ดีๆสำหรับคำว่าถูกต้องถูกต้องนี่มันก็คือไม่เป็นอันตรายแก่ฝ่ายใดแล้วก็เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายทีนี้มันจะต่างกันก็เพียงว่ามันต่ำหรือสูงต่ำหรือกลางหรือสูงสูงที่สุดต่ำที่สุดแล้วก็ต่ำหรือว่ากลางกลางแล้วก็สูงก็สูงที่สุดหน้าที่ทั้งหมดนั้นต้องถูกต้องเมื่อถูกต้องแล้วก็ช่วยได้ช่วยตนเองช่วยผู้อื่นได้นี่เรียกว่าหน้าที่นี่คือตัวธรรมะคือตัวพระธรรมที่เราจะหวังพระธรรมที่ไม่รู้อยู่ที่ไหนพระธรรมในคัมภีร์พระธรรมในสมุดในกระดาษพระธรรมที่เป็นเสียงสวดร้องท้องบนหรือพระธรรมอะไรก็ไม่รู้มันก็เลยไม่ได้ผลของพระธรรมซึ่งได้แก่หน้าที่
ก็ให้ปฏิบัติหน้าที่ให้ตรงตามเรื่องที่ควรจะต้องการเช่นว่าจะดับกิเลสดับทุกข์บรรลุมรรคผลนิพพานก็ต้องทำหน้าที่อันนี้พระธรรมอันนี้หน้าที่อันนี้พระธรรมอันนี้หน้าที่อันนี้คือที่มันจะดับทุกข์ได้ดับกิเลสได้สูงยิ่งขึ้นไปธรรมะจึงมาอยู่ที่หน้าที่นะอยู่ที่การทำหน้าที่นะมันได้อยู่ที่พระคัมภีร์ไม่ได้อยู่ที่เสียงสวดร้องท่องบนไม่ได้อยู่ที่จารึกที่นั่นที่นี่หรือแม้กระทั่งว่าจารึกเอามาแขวนคอไว้มันก็ไม่เป็นธรรมะที่ช่วยได้ที่มันต้องเป็นธรรมะที่เป็นหน้าที่ที่ปฏิบัติแล้วก็รอดตามสมควรแก่หน้าที่นั้นนั่นคำว่ารอดรอดรอดเนี่ยคือมันเป็นความหมายที่สำคัญที่สุดในสำหรับทุกคนทุกคนต้องรอดรอดจากตายรอดจากภาวะเลวร้ายที่ตนไม่ปรารถนาแล้วก็เรียกว่ารอดทุกศาสนาสอนเรื่องความรอดเนี่ยไปดูเถอะว่าทุกๆศาสนาจะมีคำว่าความรอดตามแบบของศาสนานั้นๆ นี่เราก็ไม่ต้องทะเลาะกันเพราะเหตุนี้เพราะขึ้นชื่อว่าความรอดแล้วมันจะต้องดีทั้งนั้นแม้แต่รอดชั่วคราวก็ยังดีกว่าไม่รอดซะเลยแม้ว่าจะรอดอย่างที่เรียกว่ากลบเกลื่อนเอาไว้อะไรเอาไว้อย่างนี้ก็ยังดีกว่าที่ไม่รอดซะเลยนะก็ถ้าไม่รอดเสียเลยเราก็ตายทีนี้ถ้ามันมีรอดได้มันก็ดีดีกว่าไม่รอดแต่ที่มันรอดที่ถูกต้องเป็นความรอดที่ถูกต้องมันก็ไปอย่างถูกต้องสูงขึ้นไปอย่างถูกต้องจนบรรลุนิพพานหน้าที่นั่นขอให้มองดูพระธรรมที่หน้าที่แล้วก็มองดูพระที่หน้าที่ให้เห็นเป็นพระธรรมนั่นคือธรรมะแหละไอ้หน้าที่ที่เราทำอยู่นั่นแหละคือธรรมะถ้าอยากรู้ธรรมะอยู่ที่ไหนก็ต้องดูที่หน้าที่ที่เราก็ทำอยู่อย่างไรระดับไหนธรรมะนี่จะช่วยคือหน้าที่ที่เราประพฤติกระทำนั่นแหละมันจะช่วยนั่นขอให้มองพระธรรมที่หน้าที่มองพระธรรมว่าเป็นหน้าที่ที่ช่วยให้สัตว์รอดให้สัตว์ที่มีชีวิตมันรอดอย่าเอาพระธรรมไปไหว้ที่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เลิกกันพูดแต่ว่าพระธรรมเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เลิกกันก็เลิกกันเหมือนที่กำลังเลิกอยู่บัดนี้บางทีก็มาสวดร้องบ้างทั้งที่ไม่รู้ความหมายทั้งที่ไม่ได้ปฏิบัติให้ตรงตามความหมายที่มีอยู่ในถ้อยคำเหล่านั้นมันที่จริงในเรื่องถ้อยคำเหล่านั้นก็เป็นพระธรรมส่วนที่เป็นคำพูดสำหรับสอนสำหรับบอกที่เท่านั้นมันไม่พอมันต้องขึ้นมาถึงปฏิบัติตามหลักเหล่านั้นตามเกณฑ์เหล่านั้นแล้วก็เป็นหน้าที่ขึ้นมาจริงๆมันก็ช่วยให้รอดนั้นจึงอยากจะบอกว่าธรรมะนั่นคือหน้าที่คือสิ่งที่จะช่วยให้รอดเมื่อช่วยรอดให้รอดรอดถึงที่สุดก็คือพระเจ้านั่นเองพระเจ้าพระเป็นเจ้าที่แท้จริงก็คือสิ่งที่ช่วยให้เรารอดในระดับสูงสุดแล้วก็ไม่อยู่ที่ไหนมันอยู่ที่หน้าที่ที่เรากระทำที่เราก็ประพฤติกระทำให้ถูกต้องยิ่งขึ้นไปถูกต้องยิ่งขึ้นไปจนได้รับความรอดถึงที่สุดนี่ธรรมะอยู่ที่นี่นี่ขอเวลาอธิบายยืดยาวหน่อยอย่าเพ้อรำคาญเพราะว่าเราจะมีธรรมะเป็นชีวิตเพราะว่าเราจะมีชีวิตเป็นธรรมะจะมีธรรมะเป็นชีวิต
ดังนั้นเราจะต้องรู้จักสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนั้นให้ถูกต้องและเพียงพอแล้วจะได้เอามาเป็นตัวชีวิตอยู่กับชีวิตธรรมะคือชีวิตชีวิตคือธรรมะได้ในที่สุดก็จะเรียกตัวเองว่าเป็นธรรมะชีวี ผู้มีชีวิตเป็นธรรมะ